เอาละฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับอนุชานะวันนี้ผมก็จะมาทำการซื้อรถนะครับเพิ่มอีกนะอันนี้เกม Hill Crab นะฮะ Hill Crab นะเป็นเกมมือถือนะครับแนวไต่วิบากนะแบบแนวแบบพวกปีนไต่ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ผมได้ทำคลิปวิดีโอไปแล้ว2คลิปนะฮะก็คลิปรถคันนี้นะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์วิบากแล้วก็ต่อไปผมจะซื้อรถนี้ฮะ Monster Truck นะฮะเป็นรถแนววิบากนะครับเป็นรถ Big Food อะไรเงี้ยราคาอยู่ที่ 100,000 บาทนะครับไปกล่องก่อนฮะโอเคถ้าเราซื้อด่านซื้อรถซื้ออะไรเงี้ยมันก็จะให้กล่องเราฟรีเลยนะครับอย่างเนี้ยผมซื้อรถ Big Food เนี่ยก็ได้กล่องโอเคคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเทสรถนะฮะโดยที่เราไม่ได้อัปเกรดเลยนะดูซิว่ารถ Bigfoot ของเราเนี่ยมันจะไปได้ถึงกี่เมตรนะครับเดี๋ยวเลือกด่านก่อนนะผมจะเลือกด่านแรกเลยนะด่านนี้นะครับดูนะครับสังเกตที่การอัปเกรดนะฮะผมยังไม่ได้จูเลยสักอันเลยนะฮะยังเป็นสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะลองดูนะว่ารถ Bigfoot ของเราเนี่ยไปไกลได้ถึงแค่ไหนกันนะฮะฟังเสียงเครื่องนะฮะเครื่องมันแรงมากเลยนะฮะยาวๆไปฮะรู้สึกว่ามันจะหนักมากเลยนะครับมันไม่ขยับเลยสักนิดหนึ่งล้อยังติดอยู่กับพื้นเลยนะครับปกติถ้าเป็นรถจิ๊ปที่เรามาขับหรือรถมอเตอร์ไซค์เงี้ยมันน่าจะโคลนเคลงกระดุกกระดิกไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นมีฟูดนะฮะก็ลุยได้เรื่อยๆฮะถ้าเป็นทางตรงหรือคู่ขันนิดหน่อยน่าจะไม่มีปัญหานะกับรถบิ๊กฟูดวิ่งมาเกือบ400เมตรละเกือบ400อย่าเพิ่งตายนะจะขับด้วยความปลอดภัยนะเพราะว่าผมจะทำระยะทางให้ไกลที่สุดนะถ้าอันไหนผ่านไปไม่ได้ก็คือผ่านไปไม่ได้นะเช่นแบบมันลูกระนาบมันเยอะเกินอะไรเงี้ยบิ๊กฟูดก็อาจจะไปไม่ไหวจริงๆนะแต่ก็จะพยายามไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ไปได้นะฮะโอ้เจออันนี้เข้าไปก็แย่แล้วนะอึ๊สโอเคตึ๊บกระดิกกระดิกจริงเลยฮะคลิปที่เราทำไปนะมอไซวิบากทำได้ประมาณ700เมตรนะครับ700เกือบ800นะฮะแต่เราจะดูฟูกันว่าไปได้ถึงแค่ไหนโอ้น่าจะไปได้แค่นี้แล้วล่ะโอเคได้อยู่หัวใจไว้บิ๊กฟูดมอนสเตอร์โอ้700ก็ดีใจละเพราะรถมันเดิมๆไงเจอเพราะว่ายิ่งไปไกลเท่าไหร่อ่ะทางมันก็เริ่ม ชันขึ้นเรื่อยๆดูสิโอ้โหจ่ายวะโอ้ถึง800มั้ยเนี่ยถึง800เถอะโอ้ไปต่อไม่ได้แล้วครับติดฮะเอาเสริมพลังนิดเดียวน่าจะไปไม่ได้แล้วฮะน่าจะหยุดอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่ารถแรงไม่พอฮะเฮ้ยนิดเดียวอุ้ยได้เว้ยได้เว้ยข้างหน้าไปได้ปะข้างหลังนิดนึงโอ้โหน่าจะไม่ได้แล้วฮะโอเค800ไปโอ้โหทำระยะทางได้อยู่ที่792เมตรนะครับผมสำหรับรถ Big Food แบบเดิมๆนะโดยที่เราไม่ได้อัปเกรดหรือแบบไม่ได้เอาไปจูนเพิ่มเลยนะซื้อปุ๊บทำคลิปปั๊บเลยนะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ละกันฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะถ้าให้ดีก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ